ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาก่อตั้งขึ้นมานานกว่า10ปีปัจจุบันมีทีมงานอยู่3คนรับแจ้งข้อมูลคนหายทุกช่วงวัยส่วนกระบวนการทำงานนั้นจะเริ่มขึ้นหลังจากได้รับแจ้งทางสายด่วนโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามรายละเอียดของผู้สูญหายเช่นประวัติผู้สูญหายและข้อมูลรูปพรรณก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อดำเนินการต่อไปเราจะทำการคัดแยกประเภทการหายประเภทการหายอันดับแรกที่เราลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหาเนี่ยก็คือเด็กถูกลักพาตัวเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยจะไม่สามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้นะคะไม่รู้วิธีการว่าจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นยังไงดังนั้นเนี่ยจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่จะประสบอันตรายจากคนร้ายที่ลักพาตัวไปดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องรีบเวลาเรารับเคสถูกลักพาตัวมาแล้วเนี่ยเราจึงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามโดยทันทีส่วนกรณีอื่นๆเช่นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่มีภาวะปกติหายตัวไปแบบสมัครใจจะไม่ลงพื้นที่ติดตามแต่จะให้คำแนะนำผู้ปกครองในการตามหาหรือหากเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการทางสมองเช่นหลงลืมหายตัวไปก็จะประสานกับโครงการผู้ป่วยข้างถนนทำประกาศตามหาในโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนการใช้โซเชียลมีเดียในการประกาศติดตามหาเด็กหายเนี่ยจะทำให้ข่าวมันกระจายเร็วมากคือมันไม่ใช่แค่สื่อโทรทัศน์อย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขาใครก็มี Facebookใครก็มีหลายดังนั้นเนี่ยเวลากระจายข่าวมันจะเร็วมากมันจะมีการแชร์ที่แบบคือทุกคนแชร์กันต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยข่าวมันจะออกไปทั่วค่ะทุกคนจะรู้ว่าเรากำลังติดตามเด็กคนนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการเบาะแสหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเราได้รับโดยทันทีแล้วก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคนหายกว่า 80% ที่มาแจ้งข้อมูลกับทางศูนย์ได้กลับคืนสู่ครอบครัวและทุกครั้งเมื่อการตามหาสิ้นสุดลงทางศูนย์ก็จะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การป้องกันกรณีคนหายต่อไปศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาจึงเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งในสังคมที่ทุ่มเทและเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์ในการช่วยกันแก้ปัญหาคนหายได้อย่างยั่งยืนในขณะที่ประชาชนเองก็จะได้ตระหนักถึงปัญหานี้และใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้นธนัชพักเมืองชูข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน